เมนูไอศกรีมถั่วทองกะทิสดค่ะเทถั่วเขียวซีกลอบเปลือกกราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วจนสุกดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้สำหรับโรยหน้าใส่ถั่วเขียวซีกลอบเปลือกกราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วเทน้ำออกเทถั่วเขียวซีกลอบเปลือกกราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในภาชนะที่มีน้ำตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดคนต่อประมาณ15นาทีแล้วปิดไฟเทน้ำออกใส่ถั่วเขียวซีกลอบเปลือกกราข้าวทองที่ต้มไว้ลงในลังถึงนำไปนึ่งประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเจลาตินชนิดผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ำมะพร้าวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมกะทิแล้วคนให้เข้ากันเทส่วนผสมไอศกรีมลงในเครื่องทำไอศกรีมเปิดเครื่องตีประมาณ30นาทีใส่ถั่วเขียวซีกลอบเปลือกตราข้าวทองนึ่งสุกตีต่อประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งไอศกรีมข้นแล้วปิดเครื่องนำเข้าแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีตักไอศกรีมถั่วทองกะทิสดลงในผลมะพร้าวตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนถั่วเขียวซีกลอบเปลือกตราข้าวทองคั่วให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูไอศกรีมถั่วทองกะทิสดคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada